การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกคือวิธีธรรมชาติง่ายๆที่พระผู้นำหนทางแห่งการพัฒนาได้ทรงแนะนำให้ดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เหมาะสมกับชนิดของป่านั้นๆไปพร้อมกับการป้องกันไม่เกิดการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าได้อีกอาณาจักรแห่งธรรมชาติเขียวขจีที่เห็นอยู่นี้คือสภาพป่าไม้บริเวณเขาเขียวเนื้ออ่างเก็บน้ำเขาชะง้นอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่ครั้งหนึ่งเคยมีสภาพพื้นที่ที่เสื่อมโทรมหากภายหลังการดำเนินงานตามพระราชดำริที่ว่าไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ทำให้ต่อไม้ที่ถูกตัดทิ้งไว้งอกเป็นลำต้นขึ้นมาใหม่และเติบโตเป็นไม้ใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งนอกจากนี้ลูกไม้และเมล็ดพันธุ์ไม้ต่างๆที่มีเดิมบ้างแล้วก็งอกงามสามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได้ในที่สุดเช่นเดียวกันกับสภาพป่าไม้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ทรงแนะนำให้กำหนดขอบเขตของพื้นที่ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูและปลูกเสริมป่าที่ชัดเจนพร้อมกับวางแนวทางไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่านอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่ป่าทำให้สภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมแปรเปลี่ยนเป็นความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ทั้งสองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนตำราแห่งการสร้างผืนป่าให้ปรากฏอันเกิดจากพระปรีชาญาณแห่งองค์มหาราชที่ได้สร้างคุณูปการใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติและแผ่นดิน